สบายดีพบกับหองนอกจากลู่มาหาคือเก่านอกมื้อนี้มาพบกับการเฮ็ดอบตีนหมูหรือว่าอบขาหมูเนาะจะพามาเฮ็ดกินเฮ็ดเองกินเองนี่แหละเนาะแซ่บบ่แซ่บกินเองเนาะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยเนาะก่อนอื่นเนาะเฮาก็ต้องปิ้งขาหมูเฮาให้มันเหลืองให้มันสุกแล้วก็เหลืองค่ะไปนี่ใบขี้หูดเดี๋ยวจองออกก่อนเด้อบาทนึงเนาะได้มาแล้วใบขี้หูดเฮาไปเฮ็ดกินต่อเลยจากกกสดๆใหม่ๆเลยไปสำหรับพวกสิ่งไข่เฮาเนาะก็เก็บเอาอยู่กูเฮาเองเลยเอาอยู่นี่ค่ะบ่ใหญ่พ่อไปอยู่สวนเนาะโอเคสำหรับตีนหมูเฮาเนาะมันค่อนข้างจะใหญ่เกินไปเฮาก็ต้องตัดก่อนแล้วก็มาจีให้มันสุกสม่ำเสมอกันนี่กรอบเป็นหมูกรอบเลยเป็นกรอบๆจังซี่แหละแซ่บเด้อขอเราเด้อแซ่บแห้งสำหรับวัตถุดิบเฮาก็มีอยู่หัวสิงไข่ใบขี้หูดแล้วก็ถั่วปักเทียมแล้วก็หัวข่าสีแก่ๆแน่น้อยนึงเนาะมันเหี่ยวอ่อนก็ดีมันบ่ได้ไปซื้อใหม่กับวิธีการปรุงเนาะแบกเลยก็คือกะปิพริกคุณตามหมักเลยหมักเผ็ดหน่อยเผ็ดไล่กระใสเข้าไปคลุกให้เข้าให้เข้ากันเนาะระวังเครื่องหอมของเฮาใส่น้ำปลาลงไปใส่เกลือนิดนึง1หยิบมือใส่ฟูกรีแล้วแต่มักเลยเนาะบ่มักก็บ่ต้องใส่มันนี่ก็ขอที่เฮามักใส่น้ำหอมความลับเฮาเนาะอยู่ที่อันนี้พี่ข้าวซุมข้าวซุมถ้าบ่ใส่ข้าวซุมนี่ก็บ่แม่นอบเด้อพี่น้องเด้อเครื่องอบนี่ต้องมีข้าวซุมเนาะอบหมูอบม้าอบหยังก็ต้องใส่ข้าวซุมใส่ใบขี้หูดลงเลยเนาะเพื่อให้มันหอมสาเดลุอันสองอันคนเลยคุกเคราเรียบร้อยตั้งเตาได้ขึ้นเตาเลยเนาะนี่ง้อใส่ไปเลยหมักทั่วดินแล้วแต่หมักนอกตัวนี้กันหมักก็ใส่หลายๆคือข่อยนี่หมักก็เลยใส่หลายๆอีพอก็หมักคือกันก็ต้องใส่หลายๆกินน้ำกันเดี๋ยวเฮาก็ขัวมันนอกบัดนี้เดี๋ยวใส่น้ำหน่อยนึงขัวมันสุกๆสิ้นก่อนจะใส่น้ำมันก็ต้มแล้วก็อบปลาประมาณ30นาทีแล้วก็ได้กินเลยเนาะนี่อันนี้คือ
น้ำตาลมะพร้าวน้ำอ้อยอันนี้คือน้ำอ้อยเนาะเฮาใส่ทดแทนน้ำตาลเฮาบ่ได้ใส่น้ำตาลเฮาก็ใส่น้ำอ้อยเอาเป็นสูตรโบราณดังเดิมเจ้าบ้านๆแบบเฮาเดี๋ยวน้ำมาเติมจบอัดฟ้าไว้ได้เลยเนาะฟ้าหมอแปลว่าพิเศษนิดนึงเท่เดมสิบนาทีผ่านไปอยากให้ทุกคนเดี๋ยวสัมผัสกลิ่นนี่เด้อยากให้โทรศัพท์ยุคนี้มีแบบ 4D เด้แบบว่าสัมผัส4เนี่ยเขาแบบว่าสัมผัสได้ทั้งกลิ่นนะสุดยอดเลยกลิ่นหอมแบบว่าขับบ่เถื่อนเลยถ้าอีกสักนาทีแล้วก็ฮอดเวลาทีรอคอยก็คือการตักเสิร์ฟเลยเนาะนี่ไว้ว้าวหอมหวนส่วนซิมอุ้ยน้ำลายเหี้ยพักเลยเด้ได้แหละตอนสิ้นสีคล้ายๆ so what's up come on ว้าว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 อาหารที่สดพร้อมเสิร์ฟของเฮาเนาะไปไปกินได้เลยโอเคเนาะตอนนี้ของอบคาบูเฮากันแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยนี่น้ำลายไหลเนาะคำใหญ่ๆเลยคำโอ้เลยอุ้ยนี่ตามนี้เลยเนาะยังไม่เสียผ่านนี้เนี่ยแบบนี้สุดยอดชี้มือแม่เฮาใช้ฝุ่นแมนเลี้ยงเฮามาตั้งแต่น้อยหัดใหญ่เนาะรสชาติมันจะออกมาแบบเป็นอุ๊บมันจะมีกลิ่นของสมุนไพรต่างๆที่เราใส่เนาะก็คือกลิ่นของใบมะกรูดกลิ่นของคากลิ่นของมะเฟืองไผ่แล้วก็กลิ่นของกะหรี่แต่มันเป็นกลิ่นที่โดดเด่นที่สุดก็คือกลิ่นของข้าวสมเนาะสำหรับไผ่ที่บ่ฮู้ว่าข้าวสมมันยังกะเอาเขามามักป้ามันก็เป็นเขาสูงเนาะประมาณนี้เลยสำหรับอบตีนหมูนี่แมนบอลที่มีน้ำมันหลายๆมันแซ่บพอพายอันเดียวจากคลิปนี้จะปล่อยในตอนเด็กๆอย่าพลาดเขามาเบิ่งกันแล้วกันเด้อ
ลายใส่บ่ได้แล้วสำหรับอบขาหมูนี่บ่มั่นใจว่าสิมีขายหรือบ่เนาะเพราะว่านี่เป็นสูตรดั้งเดิมออริจินอลกับบ่เคยเห็นเขาเจ้าเป็นเสี่ยวใส่กับบ่เคยเห็นเขาขายได้ล่ะสไลด์นี่แต่แม่เฮ็ดให้กินน้องคิดเองอยู่บ้านจะบ่คอยจะมีแบบเขาเฮ็ดขายเป็นเมนูในอาหารได้กับบ่เห็นประมาณนี้เลยเด้อลายพี่น้องเลยโอเคเนาะถ้าใครที่ยังถ้าใครยังบ่ทันกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแหละที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแหละใครที่ติดตามกันแล้วกดกระดิ่งกันแล้วก็อย่าลืมอยู่ร่วมกันไปตลอดติดตามกันไปโดนๆเด้อตอนนี้ขออนุญาตไปกินให้หมดกันเด้อ